รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสอยากทำอะไรง่ายๆรับประทานกันดีไหมคุณผู้ชมกับบะหมี่น้ำเงี้ยววันนี้เจนสักมีแขกมาคุยถึงครัวเลยนะคะถ้าหนูไม่ได้มาหนูจะเสียใจมากทำไมล่ะคะเพราะช่วยรายการมันตรงกับชีวิตต้องปากตรงความสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมวันนี้เหงาๆไหมอยากทำอะไรง่ายๆรับประทานกันดีไหมคุณผู้ชมเย็นเนี้ยบางทีก็วุ่นวายนะเย็นวันศุกร์ด้วยคุณผู้ชมกับข้าวง่ายๆจานเดียวชามเดียวสดคล่องคลอกก็ไม่เลวนะคุณผู้ชมกับบะหมี่น้ำเหนียวชมน้ำเงี้ยวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาหารของทางภาคเหนือนะและจริงๆเขาก็บอกว่าต้องซื้อเครื่องแกงอ่ะที่มาจากทางภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่หรือเชียงรายแค่เชียงใหม่กับเชียงรายน้ำเงี้ยวยังเป็น2ตำรับเลยคุณผู้ชมแต่ทั้ง2ตำรับเราทราบมาว่าใส่ถั่วเน่าแล้วก็ยังมีส่วนผสมของดอกงิ้วที่ต้องใส่ให้มันดูหอมและรสชาติอร่อยด้วยวันนี้ทำแบบเราแล้วกันเพราะเราคนกรุงเทพนะคุณผู้ชมนะอยากอร่อยแบบน้ำเงี้ยวแต่ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินบินไปให้ไกลก็ทำแบบตำรับของเราแบบง่ายๆส่วนขนมจีนวันนี้ไม่มีใช่บะหมี่ก็ได้คุณผู้ชมแม้กระทั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือพาสต้ายังได้เลยนะคุณผู้ชมก็จัดการนะคุณผู้ชมเตรียมหม้อที่คุณผู้ชมต้องการเสร็จแล้วก็ใช้ไฟแรงเตรียมไว้เลยใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อก่อนนะคุณผู้ชมพอใส่น้ำมันลงไปเสร็จอุ้ยตายเตรียมวันนี้แล้วหม้อไม่แห้งเห็นไหมคุณผู้ชมเราไม่สามารถหาน้ำพริกสำหรับการทำน้ำเงี้ยวได้คุณผู้ชมแก้ไขได้ไปซื้อน้ำพริกแกงส้มมานะคุณผู้ชมแล้วก็ตำผสมกับถั่วเน่าลงไปหน่อยหนึ่งค่ะใส่น้ำพริกแกงส้มที่โขลกพร้อมกับถั่วเน่าเอาลงไปจัดการผัดซะจะมีกลิ่นหอมหอมพอผัดนะก็ใส่น้ำลงไปน้อยหนึ่งถ้าอยู่คอนโดมิเนียมเราก็แย่แล้วเข้าไปถึงห้องนอนชวนกลิ่นเนี้ยออกไปถึงห้องข้างๆทะลุลิฟต์ลงไปอีกหลายชั้นคุณผู้ชมอุ้ยตายกลิ่นหอมมากเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำซุปลงไปทั้งหมดเรียบร้อยก็ดูหอมแล้วนะคุณผู้ชมนะเคี่ยวต่อสักครู่นึงคุณผู้ชมก่อนที่เราจะใส่อะไรต่อมีอะไรลงไปรอสักครู่นะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมรอสักครู่ให้ส่วนผสมของน้ำพริกที่เราผัดกับน้ำซุปเดือดก่อนนะไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมละกันตายใช้ได้คุณผู้ชมจัดจานช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราขอเสนอเมนูกุ้งทอดคลุกงาไร้น้ำมันวิธีทำใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันงาและคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำกุ้งที่เตรียมไว้คลุกในแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่ปีพอแตกคลุกงาขาวคั่วจากนั้นใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันโดยใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูกุ้งทอดคลุกงาไร้น้ำมัน